วันนี้เนี่ยเขามีการเรียกว่าแท็กทีมกัน4คนหลักๆก็คือ1มีทนายอนันชัยชัยเดชครับ2คือคุณแพรรี่คุณไพรวันรรณบุตรนะ3คุณต้นอ้อครับต้นอ้อเป็น1หรือว่าคุณชลิดาพละมาศนั่นเองนะครับแล้วก็คุณอี้แทนคุณจิตอิสระวันนี้ก็เดินทางไปกับเขาด้วยนะครับเรียกว่ามีทั้งตัวแม่ตัวพ่อต่างๆนะที่เดินทางกันไปนะ อันนี้เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็ต้องใช้คําว่านําทับเลยนะคุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะนำทับโดยทนายอนันชัยเนี่ยครับ ตั้งแต่เช้าที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูล,ลนิธิทนายกองทัพธรรมครับนำทีมผนึกกาลังประกอบด้วยอย่างที่บอกไปนะคุณแพรี่คุณอี้แทนคุณนะคุณต้นอ้อจากมูล,ลนิธิเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวแทนผู้เสียหายเข้าแจ้งความดําเนินคดีเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับในรัฐที่เชื่อมจิตของน้องไนท์นั่นเองครับคุณผู้ชมครับ รวมทั้งสิ้นเนี่ยเขาบอกว่าแจ้งเอาผิดเป็น10คนเลยทีเดียวนะครับก็เหตุผลที่เดินทางไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้ทางด้านของทนายอนันชัยทางด้านของคุณต้นอ้อเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีวิวาทะกันกับทางด้านของคุณแม่ของน้องไนซ์นะครับแล้วก็ทางเพจ ทางเพจของน้องไนท์เพจเชื่อมจิตเนี่ยครับคุณผู้ชมก็ค่อนข้างจะมีวิวาทะกันมาโดยตลอดนะมีการไลฟ์มีการโพสต์ที่ค่อนข้างจะอาจจะเมนชั่นถึงกันอยู่บ้างแต่วันนี้เนี่ยก็เลยเดินทางไปร้องเรียนครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการไปยื่นเรื่องไว้แต่ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยนะทางด้านของทนายอนันชัยบอกว่าวันนี้เนี่ยการมาแจ้งความในครั้งนี้เพื่อต้องการที่จะให้ตรวจสอบนะครับกลุ่มเชื่อมจิตสอนธรรมะ ว่าเข้าขายหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าเรื่องนี้เกิดจากการวางแผนของพ่อแม่น้องไนซ์หรือเปล่านะครับคือทนายอนันชัยตั้งข้อสังเกตว่าการที่อุปโลกน้องไนซ์ขึ้นมาให้เป็นผู้วิเศษให้เป็นผู้มีญาณต่างๆเนี่ยเป็นการวางแผนของคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่านะครับที่อ้างว่าอายุเด็ก8ขวบเป็นเด็กพิเศษอวตารตัวมานะครับเป็นบุตรเป็นบุตรพระพุทธเจ้าพญานาคนะนอกจากนี้เนี่ยพ่อแม่คู่นี้เนี่ย ยังแอบอ้างเทพอีกด้วยว่าตัวเองเป็นเทพโดยน้องไนซ์มีการสอนธรรมะด้วยการเชื่อมจิตซึ่งบิดเบือนคำสอนพระไตรปิฎกนะครับก็หน่วยงานหน่วยงานสงของรัฐเนี่ยสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ไปยื่นเรื่องไว้ แน่นิ่งไม่ยอมทำอะไรเลยนะครับไม่ดำเนินการใดๆก็เลยต้องออกมาปกป้องสถาบันทางศาสนาซึ่งถือว่าเป็นสถาศาสนาหลักของชาติศาสนาพุทธเนี่ยคุณผู้ชมเนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มที่เชื่อว่าเชื่อมจิตได้เนี่ยเข้าข่ายผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ อันนี้เป็นเรื่องข้อกฎหมายเลยนะไม่ใช่แค่การออกมาแสดงความคิดเห็นไลฟ์ด่ากันเพียงเท่านั้นนะเอาเรื่องของข้อกฎหมายมาหมวดที่6มาตรา67ทับมาตรา25นะครับทนายอนันตชัยบอกว่า ผู้ปกครองเนี่ยควรสอนให้ลูกให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงนะครับแต่กลับสนับสนุนโฆษณาโปรโมทสร้างเรื่องราวให้น้องไหนเป็นเด็กที่มีพลังวิเศษเป็นบุตรพระพุทธเจ้ามีปาฏิหารเป็นพญานาคเป็นลูกเจ้าแม่กวนอิมนะครับซึ่งมีความผิดตามพรบรควบคุมการเรียรัยนะก็คือเรื่องของการเปิดคอร์สสอนนั่นแหละเพราะมีการสแสวงหาผลประโยชน์มีการเรียรายเงินสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้มีเรื่องของการซื้อที่ดินด้วยนะ เด um. ี๋ยวมาขยายกันต่อจัดอบรมหาเงินนอกจากนี้กระทรวงพอมหรือว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยยังไม่มาดูแลด้วยปล่อยให้กระทําความเสี่ยงแบบนี้อยู่ได้นะครับเราไปฟังเสียงของทั้งได้ทางด้านทนายอนันตชัยหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องรัฐทิิเชื่อมจิตเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเกิดจากการวางแผนของพ่อแม่คู่หนึ่งนะครับเอามาดูดิครับ พ่อแม่คู่หนึ่งชื่อนายพิชยาสุนันคณิตนางสาวนัตรพรวงทวิชาติเป็นพ่อแม่ของน้องไนสร้างลูกขึ้นมาให้เป็นคนวิเศษเป็นเลิศโดยอ้างว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีบุญมาเกิดเป็นอวตารจากชั้นอนาคามีแล้วก็อวตารจากชั้นจาตุมก็คือเป็นพญานาคม,มันเป็นไปได้ยังไงพญานาคเนี่ย จะมาสอนทำได้ยังไงท่านคิดง่ายๆดิพญานาคมันสอนทำได้งไงพญานาคแกก็ต้องขอพระเจ้าในการบวชเลย,อยสอนทำไม่ได้หรอกคนนั้นก็บ้องตื้นนะไอพวกที่เป็นสาวกกะบ้องตื้นฮะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าเป็นอวตารศาสนาพุทธมีอวตารเลยครับ <c oughs> บอกว่าเป็นลูกเจ้าแม่คนอิม่มเป็นกันได้ยังไงมันคนละนิกายกันอะไอนู่เถรอว่าไอนี้มหายานของกีนมันคนละนิกายกันอ้ <c oughs> นนนาวเ,เ,เป็นอนาคามี อนาคามีอยู่ชั้นพรหมสุธาวาสไม่มาเกิดแล้วนะครับผู้ไม่ผู้ไม่กลับมาแล้วก็ปปเป็นตัวเป็นตานะอา้าวพอเสร็จแล้วตัวเองก็ออกมาเป็นเพชระนาคานาคราชาโอ้โหมีประกายเยอะแยะมากมายเลย <c oughs> เห็นไหมครับด,ดําเนินคดีกับบุคคลทั้งหมดมีอยู่10บคนนะหนึ่งนายพิชยาสองนางสาวาร,รัฐพรสามนายคาเนศคณินวรลพันนายคาเนศนี่เป็นหมอนะหมอพัฒนาการเด็กหรือหมอเด็กพิเศษที่ดูแลน้องนายอยู่ แต่ผมไม่รู้ว่าน้องนั้นเป็นหรือเปล่านะไอ้นี่ไม่ทราบก็ไปดูคิดเองปรากฏว่าหมอคนนี้เป็นคนรับบริจาคในการซื้อที่ดินจากคุณอ่อที่แรกก็แปดแสนอะไรเถียงกัน3ล้านอะไรผมไม่รู้อันนี้เดี๋ยวผมเอาเป็นพยานด้วยไอคนนี้ก็โดนแล้วมีแอดมินใบเฟิร์นไอแอดมินนารินที่เขาบอกว่าเชื่อมจิตอยู่ในพระไตรปิฎกเอาผมเลยเอาซะด้วยนารีสวรรค์นารีสวรรค์เอาด้วยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งแอดมินสาว นะแอดมินสาวอัอน,นี้ก็ดูแลทั้งหมดอีกคนหนึ่งครับทนายที่ผมไม่อยากพูดเลยขอเปลี่ยนชื่อเป็นทนายทราาชก็แล้วกนะัน <c oughs> นะครับเออนะครับ <c oughs> เอาละครับแล้วก็มีแอดมินแอดมินแอดมินเพจผู้ควบคุมเพจเพจดุก๊กนิลมิศท,ทิวาจุติแล้วก็แอดมินผู้ควบคุมทิกต็อกบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง <c oughs> เพราะฉะนั้นแอดมินทั้งหมดแอดมินทั้งหมดเลยนะครับที่ดูแล เพจ a c e b o o k แล้วก็ t i k t o อผมเหมาหมดเดี๋ยวให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยเขาดำเนินการสรุปก็คือว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าจากการที่เขาโปรโมทโฆษณาเด็กคนนี้เนี่ยในเพจ Facebook และ t i k t o อกเนี่ยนั่นคือการนําข้อความเป็นเท็เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็เลยแจ้งความแล้วมีการเลี่ยไรมีการอบรมนะผิดน่าจะมีความผิดตามพรบรคุ้มครองเด็กพรบอรคอม แล้วก็พรบความผิดฐานช่อโกงแล้วก็พรบการเลี่ยไรนะครับไ,ได้เงินทองเงินทองได้เงินทองมาทนายอนันชัยบอกว่าความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นแน่ๆเนี่ยเป็นเรื่องของหลักๆเลยนะครับคือพอรบอรคอมพิวเตอร์เพราะว่าเรื่องที่ทีมงานของเพจน้องไนท์เรื่องที่คุณพ่อคุณแม่มีการออกมาบอกกับคนอื่นๆว่าลูกของเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้เป็น บุตรของพระพุทธเจ้าเป็นลูกของเจ้าแม่กวนอิมนะครับไอเรื่องแบบนี้มันพิสูจน์ไม่ได้แล้วมันเป็นข้อมันเป็นความเท็จหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นความเท็จแล้วนําความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะครับก็เป็นเหตุผลที่ทนายอนันชัยเนี่ยไปพร้อมกับทีมงานหลายๆคนเพื่อที่จะร้องเอาผิดนะครับ